บนเส้นทางสายใหญ่ใครรู้บ้างว่าในทางใครเดินเพลินหรือหลงคนหนึ่งเดินอย่างเสงี่ยมแสนจำองค์อีกคนทรงความสง่าน่ากลัวเกรงเมื่อไรหนอโลกมนุษย์จะสุดสิ้นความบ้าบินบีทาฆ่าข่มเหงเลิกกดขี่ขูดรีดคนกันเองหยุดบรรเลงเพลงปืนคืนสู่ธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7 นาฬิกาไปจนถึง 8นาฬิกาโดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและธรรมภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายวันนี้ก็ถ่ายทอดมาจากวัดพุทธมหาธาตุประเทศไอแลนด์เหมือนเดิมแต่บรรยากาศวันนี้ดีหน่อยต่ำสุดแค่10องศาสูงสุดก็11อยู่อย่างนี้10องศา11องศาขึ้นลงขึ้นลงตั้งแต่เช้ามาแล้ววันนี้ก็คุณโยมนวลนิดชวชาติเข้ามาแล้วเป็นท่านแรกสาธุสาธุสาธุเจ้าคุณโยมประกิตปวินมาเป็นอันดับ2กราบนมัสการหลวงพ่อสาธุสาธุนะทางเมืองไทยเชียงใหม่ตอนนี้เป็นยังไงเนาะองค์อากาศร้อนแล้วองค์สบายดีเอาละมาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะกันเลยวันนี้บุคคลใดละบาปที่ตนทำไว้แล้วได้ด้วยกุศลบุคคลนั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นแล้วจากเมฆหมอกฉะนั้นพอใจที่เป็นอยู่เข้ามาแล้วสาธุกราบนมัสการขอรับพระครูจารย์สาธุสาธุพระครูจารย์มาแล้วในที่นี้ก็หมายถึงว่าการละบาปการละความชั่วความไม่ดีกรรมที่ไม่ดีที่ได้กล่าวกันไว้บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจก็ตามบาปนั้นกุศลนั้นบาปนั้นย่อมละได้ด้วยความดีหมายถึงว่าต้องเป็นความดีขั้นสูงความดีขั้นสูงสุดคือความดีขั้นที่ว่าจะละความไม่ดีนั้นได้ตัดกันได้คือระดับนิพพานระดับสูงสุดคือได้บรรลุนิพพานแล้วความชั่วความไม่ดีที่ทำนั้นจึงจะหมดได้ตัวอย่างในที่นี้ท่านปรารภพระพุทธเจ้าได้ปรารภถึงท่านพระองคุลิมานตอนกลางวันกลางวันฮ้อนขนาดเนี่ยกลางวันฮ้อนฮ้อนขนาดเจ้าตอนนี้พอใจบอกว่ารู้แล้วว่าจะถามอะไร
หลวงพ่อในรายการตามใจผู้ชมรายการตามใจผู้ชมก็จะเริ่มบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงสาธุสาธุอาจจะได้คุยกันสนุกไงวันนี้แต่ว่าตอนนี้มาพูดเรื่องของธรรมทัศน์ก่อนถ้าพูดเรื่องของธรรมทัศน์มีพระองคุลิมาลเป็นตัวอย่างนี่ก็พระพุทธองค์ที่ประทับอยู่ที่พระเชตวันได้ปรารภพระองคุลิมาลเถระตรัสพระธรรมเทศนาว่ายัตสะปาปังกตังกัมมังเป็นต้นซึ่งแปลว่ายัตสะปาปังกตังกัมมังคือกรรมที่เป็นบาปที่ทำไว้แล้วแม่เกียงคำรุ่งไพโรจน์โอสาธุทางป่าไม้แดงเป็นยังไงน้อเนี่ยแม่เกียงคำรุ่งไพโรจน์มาแล้ว สาธุสาธุมากันเยอะแล้ววันนี้คือท่านพระองคุลิมาลเนี่ยทำบาปหนักอยู่คือการฆ่าคนการฆ่าคนเป็นพันแต่ว่าการฆ่านั้นมีเจตนาเบามีเจตนาน้อยหรือแทบว่าจะไม่มีเจตนาในการทำคือหลงไปถูกบังคับถูกชักชวนโดยอาจารย์ให้ทำการฆ่าเนี่ยหวังที่จะได้เรียนวิชาพิเศษวิชาเหาะเหินเดินอากาศนะซึ่งจะต้องกราบสาธุเจ้าวันนี้บ้านป่าไม้แดงวันนี้มาบ้านป่าไม้แดงแล้วเจ้าสาธุสาธุบ้านป่าไม้แดงเห็นท่านอาจารย์วิษณุว่าวันที่เดือนมีนาคม1-18เดือนนี้หรือเปล่าที่จะว่าจะไปจีนแม่เกียงคำไปหรือเปล่าเนี่ยไปจีนวันที่1-18เดือนไหนนะน่าจะเดือนมีนาคือมันอยู่ที่กำหนักก็จริงแต่ว่ามันเจตนามันเบาแต่แล้วพอใช้คุณธรรมขั้นสูงคือการบรรลุนิพพานการบรรลุนิพพานพอบรรลุนิพพานได้คือท่านพระองคุลิมาพอบรรลุนิพพานได้นี่มันคือมันแรงนะมันอานิสงส์หรือว่าคุณค่าของการบรรลุธรรมถ้าเป็นระดับโสดาบันสกทาคามีอะไรพวกนี้ก็ยังต่ำแม้แต่อนาคามีนะยังไม่แรงเท่ายังไม่มีกำลังแรงเท่ากับอรหันต์อรหัตตผล นี่ก็ใจความว่าเรื่องพึงทราบด้วยสามารถแห่งองคุลิมาลองคุลิมาลแต่ที่ว่าได้ทำกรรมและได้บวชแล้วได้ปฏิบัติทำได้บรรลุขั้นพระอรหันต์ก็พระเถระบวชในสำนักของพระศาสดาบรรลุพระอรหันต์แล้วดังนั้นแลท่านพระองคุลิมาลไปในที่หลีกเล่นอยู่เสวยวิมุตติสุขเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าก็ผู้ใดประมาทแล้วในก่อนภายหลังไม่ประมาทผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นแล้วจากหมอกฉะนั้นอันนี้ว่าไปแล้วในรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าเป
็นคำอุทานของท่านพระองคุลิมานเถระนะซึ่งก็มีเยอะมีหลายคาถาท่านเป็นอุทานแล้วก็ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุนะคือเปล่งอุทานนี้เสร็จแล้วปรินิพพานคืออนุปาทิเสสนิพพานธาตุก็หมายถึงว่านิพพานที่ไม่มีเบญจขันธ์เหลือก็คือดับทั้งหมดร่างกายเนี่ยขันธ์ห้านะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับด้วยอ๋อมันได้ไปเนาะเดือนมีนาคมวันที่1ถึงวันที่8อ๋อไม่เกี่ยงคำมันได้ไปมันจะไปซีอานซีอานปูนสำนักของนินจาเป็นสำนักของนินจาอ๋อนี่นะคือมันจะมีอยู่2อย่างนิพพานจะมีปรินิพพานเนี่ยมีสองอย่างคือขออภัยอรหันต์เนี่ยความเป็นอรหันต์เนี่ยมีสองอย่างคือหนึ่งอุปาทิเสสนิพพานคือนิพพานอ่ะแต่ว่ายังมีขันธ์ห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารคือมีตัวนี้อยู่นะแต่ว่านิพพานแล้วคือนิพพานเฉพาะกิเลสสังโยชน์ทั้ง10ประการกิเลสทั้งหลายกิเลส1,500ตัณหา108ราคะโทสะโมหะในต่างๆนี่ดับไปหมดกิเลสสังโยชน์ดับแต่ว่าร่างกายนี้ยังมีอยู่เรียกว่าอุปาทิเสสนิพพานส่วนอนุปาทิเสสนิพพานนี้ก็จะหมายถึงว่ากิเลสทั้งหลายก็ดับไปด้วยแล้วร่างกายเนี่ยที่เราเรียกว่าขันธ์เนี่ยก็แตกสลายด้วยนะแตกสลายคือไม่มีนะไม่มีรูปไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตใจอะไรก็ไม่มีดับไปหมดเลยอันนี้เรียกว่าปรินิพพานนะถ้านิพพานธรรมดานั้นเป็นอุปาทิเสสนิพพานยังมีขันธ์อยู่แล้วก็ถ้าไม่มีขันธ์นี้ด้วยเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานคือไม่มีอุปาทิไม่มีขันธ์ทั้งห้านี้คอยเป็นคอยยังอยู่คอยยังทำยังมีกิเลสที่ละเอียดนอนเนื่องอยู่ในสันดานภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าผู้มีอายุพระเถระบังเกิดแล้วณที่ไหนหนอแลนี่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าพระองคุลิมานเถระเนี่ยปรินิพพานไปแล้วเนี่ยภิกษุทั้งหลายที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมนี่ก็จะไม่รู้ว่าปรินิพพานนะและบางคนก็ยังคิดว่าไม่ได้บรรลุด้วยไม่ได้เป็นพระอรหันต์หรอกเพราะว่าเป็นโจรใหญ่ทำกรรมหนักทำบาปกรรมหนักคงไม่มีทางในการที่จะบรรลุธรรมได้คิดกันมากอย่างนี้ก็สนทนากันว่าเอ๊ไปเกิดในนรกหรือไปเกิดในสวรรค์พระเถระจะไปเกิดที่ไหนเนาะอันนี้พระพุทธองค์ก็เสด็จมาถามภิกษุทั้งหลายว่าพวกเธอคุยอะไรกันภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลพระพุทธองค์ว่าคุยเรื่องนี้คุยเรื่องที่พระเถระเนี่ยตายแล้วนี่จะไปเกิดที่ไหนนะพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเราปรินิพพานแล้วเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าพระองคุลิมานเถระข้ามนุษย์มีประมาณเท่านี้ปรินิพพานแล้วหรือพระเจ้าข้าจึงตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะอังคุลิมานนั้นไม่ได้กัลยาณมิตรสักคนหนึ่งในการก่อนจึงได้ทำบาปมีประมาณเท่านี้คือไม่มีกัลยาณมิตรที่ดีในการแนะนำ
นะในการที่จะเป็นผู้ลมสั่งสอนอยู่ในสำนักของอาจารย์ก็อย่างว่ามีแต่คนอิจฉาริษยาเนี่ยลูกศิษย์ทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันนั่นก็ไม่มีใครชอบเพราะว่าเป็นคนที่เก่งมีความรู้เกินหน้าเขาวิชาไหนก็ได้หมดแล้วอย่างเงี้ยของเขาบางทีก็อยู่ตั้งหลายปียังไม่ได้อย่างบางคนเออนั้นรวมทั้งอาจารย์ด้วยก็ไม่ได้เป็นมิตรไม่ได้เป็นมิตรที่ดีไม่มีกันอะไรไม่ใช่เป็นกัลยาณมิตรเป็นคนหูเบาแล้วก็เชื่อลูกศิษย์คนอื่นๆแล้วก็นำให้ท่านไปในทางไม่ดีอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าไม่ได้กัลยาณมิตรต่อในภายหลังเธอได้กัลยาณมิตรเป็นปัจจัยเช่นเราได้คนเช่นเราเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรจึงได้เป็นผู้ไม่ประมาทเหตุนั้นบาปกรรมนั้นอันบุคคลเราละได้ด้วยกุศลอันนี้พระองค์ก็ตรัสว่าบาปกรรมที่ทำไปแล้วเนี่ยหรือไม่จะเป็นกรรมหนักก็ละได้ด้วยกุศลกุศลนี่คืออะไรคือการบรรลุเป็นพระนิพพานได้บรรลุธรรมเป็นพระนิพพานคือได้ละกิเลสทั้งหลายหมดได้ละกิเลสทั้งหลายหมดความโลภความโกรธความหลงสังโยชน์ทั้ง10ประการมีสักกายทิฏฐิเป็นต้นอวิชชาเป็นที่สุดอันนี้เป็นอานิสงส์ใหญ่เรียกว่าเป็นกุศลกุศลนี้ขั้นนี้ขั้นนิพพานขั้นบรรลุนิพพานเนี่ยเป็นมีอานิสงส์ใหญ่จึงได้เป็นผู้ไม่ประมาทเห็นนั้นการละบาปกรรมขนาดหนักนั้นต้องละได้ด้วยกุศลแล้วก็ตรัสพระธรรมเทศนา ว่ายัสสะปาปังกตังกัมมังกุสเลนะปะหิยตินะบุคคลใดละบาปกรรมที่ตนทำไว้แล้วได้ด้วยกุศลได้ด้วยนิพพานนะโสมังโลกังปภาเสติอัพพามุตโตวจันทิมาบุคคลนั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นแล้วจากเมฆหมอกฉะนั้นนะนะฉะนั้นพระธรรมเทศนานี้ก็เน้นไปที่บุญกุศลคุณงามความดีที่ทำเนี่ยเป็นในส่วนที่สูงได้บรรลุถึงขั้นเป็นพระอรหันต์ละสังโยชน์ทั้งหลายได้หมดจึงแล้วก็ปรินิพพานด้วยปรินิพพานด้วยก็จึงสามารถในการไปสู่ในการที่ได้ไปสู่ปรินิพพานเหมือนที่ภิกษุทั้งหลายสงสัยแม้แต่นิพพานเขาก็ยังคิดกันว่าเออยังไม่ได้แม้แต่นิพพานก็ยังไม่ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าได้กัลยาณมิตรที่ดีคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่แนะนำในการปฏิบัติถ้าเป็นคนอื่นก็อาจจะไม่มีอิทธานุภาพในการที่จะให้บรรลุธรรมในการที่จะให้ได้ตรัสรู้ได้เป็นถึงขั้นพระอรหันต์ขั้นสูงขั้นอุกฤษฎแต่สังเกตได้เห็นว่าสังเกตเห็นได้ว่าการนับตั้งแต่ที่ท่านองคุลิมานพบพระพุทธเจ้าในครั้งแรกก็เกิดมหัศจรรย์ใจเกิดเขาเรียก amazing เกิดมหัศจรรย์อย่างยิ่งว่า
คนเดินกับคนวิ่งเนี่ยแต่คนวิ่งไม่ทันเหนื่อยจนลิ้นห้อยเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าเดินธรรมดาเดินธรรมดาไม่ได้วิ่งเลยแต่คนวิ่งวิ่งตามไม่ทันดังที่มีใจความจะเกี่ยวกับว่าหนึ่งการย่อแผ่นดินนะพระพุทธเจ้าอธิษฐานแล้วก็ย่อแผ่นดินที่ยาวเนี่ยให้สั้นได้เพราะนั้นก็เหมือนกับว่าการเดินก้าวก็จริงไม่วิ่งก็จริงแต่ก้าวไปพุ่งมันไปไกลไงเพราะว่าแผ่นดินมันย่อลงมาส่วนองคุลิมานนั้นไม่ได้ย่อแผ่นดินมันยาวมันกว้างยาวกว้างอย่างนี้นะอันนี้ที่เรียกอันนี้เรียกว่านี่อนุภาพอนุภาพมันมากกว่ามันเหนือกว่าแล้วเกิดโอ้ความฉงนสนเท่ใจเป็นอย่างมากแต่ว่าเอ๊ะทำไมว่าเราวิ่งแต่พระองค์เดินเนี่ยเรายังตามไม่ทันทีนี้อันนี้ก็เป็นตอนหนึ่งที่เกิดมีอานิสงส์แรงทำให้คนที่ได้เห็นอย่างองคุลิมาเนี่ยมีความมุ่งมั่นมีความเชื่อมั่นว่างั้นเถอะมีความเชื่อมั่นมีความเชื่อมั่นนี่ก็อย่างหนึ่งแล้วพระดำรัสคำพูดเนี่ยคำพูดที่ว่าที่มันกระแทกใจมันเป็นคำที่มันเป็นคำที่กระแทกใจก็คือคำว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดมันอยู่ในช่วงที่ว่าพระพุทธองค์ก็ไม่ได้หยุดเดินแต่ว่าเดินไปอยู่แต่คำตรัสที่ว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านไม่หยุดคำนี้มันสะดุดใจเรียกว่ามันกระแทกใจเมื่อได้ทราบความหมายก็เห็นอยู่ไม่หยุดเดินไม่หยุดแล้วว่าหยุดอย่างเงี้ยเนี่ยมันกระแทกใจมันน่าอัศจรรย์ใจก็จึงถามว่าก็ไม่เห็นหยุดเห็นเดินอยู่ว่าหยุดได้ยังไงเห็นไหมมันกลับกันเนี่ยมันกลับกันมันน่าทึ่งอ่ะมันน่าทึ่งมันสะดุดอ่ะนะสะดุดใจมันสะดุดใจอันนี้ก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่มีความมีเขาเรียกว่ามีอนุภาพหรือว่ามีผลแรงมีอนุภาพแรงแล้วก็มาตอนตอนที่จะตอนที่จะบรรลุธรรมเนี่ยตอนที่จะบรรลุธรรมเนี่ยอันนี้ก็สำคัญที่ว่าการปกติเนี่ยคนที่ออกปฏิบัติธรรมเนี่ยจะพบอุปสรรคจะพบขณะที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะพบอุปสรรคพบสิ่งที่ว่ามันยากในการที่จะก้าวข้ามในการที่จะประสบก่อนคือมาตอนก่อนที่จะบรรลุธรรมเนี่ยนะพระพุทธองค์ให้ไปหาผู้หญิงที่คลอดไม่ได้นะคลอดไม่ได้ที่ลำบากคลอดยากพุทธองค์ก็ตรัสว่าให้ไปหาไปทำให้เขาคลอดได้แล้วตรัสยังไงตรัสว่าเธอจงไปพูดว่าน้องหญิงที่เราได้ทำความชั่วทำความไม่ดีมาเนี่ยเป็นการทำด้วยไม่มีเจตนาเป
เป็นการทำด้วยการไม่มีเจตนาในอย่างในบทที่ว่าบทสวดที่เราสวดกันที่เป็นคาถาที่เขาเรียกว่าคาถาองคุลิมานยะโตหังภคินิอริยายะชาติยาเนี่ยอริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจะมนุสสวิคหังชีวิตาวโรเปนะเนี่ยคือว่าไม่มีเจตนานะไม่มีเจตนาในการที่จะไม่ฆ่าคนเนี่ยทีนี้ท่านองคุลิมานก็แย้งพระพุทธเจ้าว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะคือมันจะมีคำว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยนะมีคำว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราไม่เคยทำความชั่วหรือไม่เคยทำบาปด้วยเจตนาเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าพระองค์ตั้งใจทำจ้างใจฆ่ามาโดยตลอดฆ่าคนน่ะฆ่าคนที่ตัดเอานิ้วมือเนี่ยตั้งใจมาตลอดเหมือนกันนะแต่พระองค์ก็เลยเปลี่ยนคำว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเปลี่ยนเป็นคำว่าตั้งแต่เกิดชาติยาเนี่ยนะยะโตหังภคินิอริยายะชาติยาอริยายะชาติยาก็หมายถึงว่าเกิดโดยอริยชาติไม่ได้หมายถึงว่าเกิดออกมาจากท้องแม่แต่ว่าเกิดโดยอริยชาติก็คือเกิดตั้งแต่การได้ฟังธรรมมาเนี่ยได้เป็นพระมาเนี่ยได้บวชเข้ามาเนี่ยได้ฟังธรรมแล้วได้บวชเป็นพระเข้ามาแล้วเนี่ยเรียกว่าตัวนี้เรียกว่าชาอริยายะชาติยาคือการเกิดเป็นพระอริยะเกิดบรรลุธรรมเกิดโดยการบรรลุธรรมด้วยอนุภาพมันเนี่ยขอให้เธอจงมีความสวัสดีแล้วก็ลูกที่จะเกิดมาเนี่ยขอให้ลูกจะเกิดมาโดยความสวัสดีโดยอนุภาพแห่งการที่เราเนี่ยไม่มีเจตนาไม่มีเจตนาในการที่จะฆ่าคนแต่ที่ฆ่าไปที่ทำไปเนี่ยมันเป็นเพราะว่าการทำไปด้วยความหลงด้วยความหลงอันนั้นมันผ่านไปแล้วทีนี้พอได้มาบวชเป็นพระพอได้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็มาเรียกว่าได้เกิดโดยอริยะโดยความประเสริฐเกิดเป็นพระได้เกิดเป็นพระอรหันต์ด้วยได้กระได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็เกิดคลอดได้อย่างปลอดภัยคลอดขึ้นมาคลอดได้เหรอนี่ลือดังไปทั่วเลยทีนี้เพราะว่าคนที่คลอดยากเกิดยากเนี่ยแล้วท่านองค์คุลิมานที่ไปคำพูดที่ไปพูดเนี่ยสามารถให้คลอดได้นี่อันนี้เรียกว่าเนี่ยเป็นกุศลที่มีอานิสงส์แรงมีอนุภาพแรงการที่ได้บวชแล้วก็ได้บรรลุธรรมถึงขั้นเป็นพระอรหันต์เนี่ยบาปกรรมที่ทำไว้แล้วแม้ว่าเป็นกรรมหนักเนี่ยก็สามารถเนี่ยให้ละเนี่ยสามารถละได้ด้วยกุศลธรรมที่ตัวเองได้ทำอันนี้ก็เป็นข้อที่จุดสำคัญเนี่ยสุดสำคัญที่วันนี้ว่าบุคคลใดละบาปตามที่ตนทำไว้แล้วได้ด้วยกุศลจุดด้วยตรงนี้บุคคลนั้นก็โอ้เหมือนกับโลกเนี้ยทำโลกนี้ให้สว่างเหมือนกับดวงจันทร์ที่พ้นจากเมฆจากหมอกแล้ววันนี้หมดเวลาโยมแม่เกียงคำลุงไพโรจน์เป็นท่านสุดท้ายเลยในวันนี้ขอนำรายการธรรมทัศน์ไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลัง
เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎกสามธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร